ื่อนชาวโอซีแซดแล้วก็คนไทยที่เล่นโชกุน2คนนะครับผมพงกิจ03นะครับชื่อว่าเทมนะครับก็จะมาทำการภาค Battle Report เกมที่2ของเมื่อวานนี้นะครับคือเป็นการเล่นระหว่างผมกับคุณ FLP นะครับทีนี้นี่เป็นการภาครอบ2แล้วเพราะว่ารอบแรกผมลองภาคอยู่แล้วเนี่ยปรากฏผมดูในรีเพย์เนี่ยรีเพย์นั้นมีผลบางอย่างที่เพี้ยนจากความเป็นจริงนะครับโดยเฉพาะการใช้สกิลแรลลี่เนี่ยเห็นชัดมากเลยก็ยังไงผมอธิบายในรีเพย์อีกทีนะครับแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยเหมือนกับการเล่นจริงเท่าไหร่นะครับในบางส่วนนะครับผมภาคตอนแรกก็อึ้งๆเลยนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผลการเล่นเป็นยังไงแล้วก็มีเทคนิคอะไรยังไงที่ศึกษาได้ในการลบในครั้งนี้นะครับผมใช้ชื่อว่าแพนแฟนทอมนะครับอยู่ในด้านโซนนี้ครับสีเหลืองในขณะที่คุณยูนิลอสซินี่ก็คือคุณ FLP นะครับก็อยู่ในโซนแดงนะครับแผนที่ชื่อโอโบเกกอชเหรอครับเนี่ยแผนที่นี้นี่ดูแล้วเป็นแผนที่สมบูรณ์มากนะครับคือพื้นที่ด้านล่างและลาดลงไปตรงแม่น้ำทั้งสองด้านขั้นฟากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีป่าเรียกได้ว่าค่อนข้างสมมาตรกันนะครับก็บอกก่อนนิดนึงคือตัวผมเนี่ยเป็นแม่ทัพเลเวล6นะครับส่วนคุณ FLP เนี่ยเป็นแม่ทัพเลเวล3นะครับพวกเราเล่นด้วยเงินทุน 5,000 นะครับ Small Fund ก็คือตัวผมนั้นถึงเลเวล6เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าได้เปรียบอะไรมากนะครับเพราะว่าเราเล่นกันแบบทุนขั้นต่ำนะทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่เอายูนิตที่เปิดได้อย่างเก่งๆออกมาใช้นะครับเพราะว่าเงินจะมีไม่ค่อยพอนะครับอีกเรื่องนึงคือแม่ทัพเนี่ยครับยิ่งเลเวลสูงเนี่ยราคาก็จะสูงไปด้วยนะครับอย่างในรอบของผมเลเวล6นะครับก็ราคา 1,000 เลยทีเดียวนะครับดังนั้นในแง่ของยูนิตแล้วเนี่ยคุณ FLP จะมีมากกว่าผมไม่ต้องผิดพลาดนะครับทีนี้มาดูยูนิตที่ผมใช้ก่อนดีกว่านะครับยูนิตที่ผมใช้เนี่ยทำไมมันมืดๆอ๋อผมสงสัยต้องไปกับแก้อะไรบางอย่างนะครับธงดำเลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยคือยาริคาราวานนะครับยาริคาวารีนะครับ2กองครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยคือฐานธนู2กองนะครับตรงนี้เป็นอาหารดาบนะครับแล้วก็จะมีทหารดาบอีก2กองอยู่ตรงอีกตรงนี้นะครับอย่างละกองนะครับก็พวกนี้เป็นชาวนาหมดนะครับเว้นยาริคาราวานที่เป็นสมุนไพรซามูไรนะครับแต่ก็เป็นยูนิตธรรมดานะครับแล้วก็แม่ทัพผมนะครับทีนี้มาดูทางฝ่ายคุณ FLP กันบ้างครับ FLP ก็มีการจัดยูนิตที่มาตรฐานค่อนข้างสมดุลนะครับคือมีพลปืนทั้งหมด2กองนะครับมีฐานธนู3กองมีฐานหอกป้องกันด้านข้างอย่างละกองแล้วก็มีทหารดาบ3กองนะครับตรงก็แม่ทัพก็ถือว่าเป็นการจัดทัพที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับถ้าใครจะจัดทัพเนี่ยผมแนะนำให้จัดกับคุณ FLP ครับ4จัดดีครับเอาละครับทีนี้เรามาเริ่มเกมดีกว่าครับเริ่มเกมปุ๊บก็ผมเคลื่อนทัพทันทีนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะไปยึดสิ่งก่อสร้างเอาความได้เปรียบนะครับก็เลยวางกำลังกระจายกันนะครับเรียกได้ว่าทุกกองไปพร้อมๆกันนะครับทางคุณ FLP ก็เคลื่อนทัพลงมาเหมือนกันนะพอเห็นผมเคยื่นก็เคยื่นตามนะครับก็ค่อยๆเคลื่อนกันไปครับใครชิงสิ่งก่อสร้างบริเวณนี้จะพูดได้เปรียบนะครับทีนี้มาดูกันบ้างตรงนี้ก็คือ increase การยิงนะครับarchery dojo นะครับเพิ่มการยิงของยูนิตนะครับตรงนี้เป็นสวัสดิ์ dojo นะครับเพิ่มความสามารถในการฟันนะครับแล้วก็สุดท้ายตรงนี้เป็นฟาร์ม house นะครับเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรดีครับเพิ่มความอึดนะครับความอึดมากขึ้นทหารดาบผมยาริคาราวานครับจริงๆเป็นที่ผมชอบเล่นก็คือชอบเอาทหารม้านะครับไปแย่ๆฆ่าสื่อครับแต่ว่าอันนี้บอกว่าผมประมาทไปนะครับคืออย่างแรกคือหนึ่งผมไม่คิดว่าพื้นที่บริเวณนี้มันจะเป็นน้ำหรือป่าครับอีกอย่างนึงอีกฝ่ายมีทหารปืนเนี่ยเพื่อนผมไม่รู้นะครับคือตาที่แล้วคุณ FLP ไม่ได้เอาปืนมาใช้นะผมก็ไม่ให้มองก็คือไม่คิดว่าเขามีปืนนะโอ้โหทหารตอนเจอทหารเขาเรียกว่าผมเนี่ยแค่โดนปืนสาดเมื่อกี้นี่ผมชี้ให้ดูไม่ทันนะครับธนูยิงไปเนี่ยรถไม่เยอะหรอกครับ4กองเนี่ยแต่พลปืนเมื่อกี้ครับแค่ชุดเดียวเนี่ยเชื่อไหมครับว่าทหารม้าหอกผมตายไป10ตัวทหารม้าตรงนี้ผมตอนแรกจะชาร์จก็เลยไม่ชาร์จนะครับก็เรียกว่าโดนเข้าไปชุดนึงก็ไม่เป็นไรครับเสียไป17ตัวครับก็เรียกว่าขำๆเรียกน้ำย่อยนะครับแหมแต่ว่าพื้นที่อันนี้ทำให้ผมเริ่มตระหนักถึงแผนที่บริเวณนี้ครับว่าพื้นที่โดยรอบเป็นน้ำตอนนี้อีกฝ่ายเริ่มกดดันผมด้วยธนูนะครับก็ตอนนี้ FLP ก็พยายามจะจัดกำลังอยู่นะครับผมก็จัดสู้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมพยายามจะยึด
ิ่งก่อสร้างให้เร็วที่สุดนะครับถ้าผมยึดได้ก่อนเนี่ยผมจะมีฝ่ายมีเปรียบครับแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังถือว่าเล่นประมาทนะครับอยู่ปิดเสีย17ตัวนะทหารม้าผมเนี่ยจริงๆผมชอบเอาทหารม้าไปวิ่งเล่นนะครับแต่ว่าพอเจอด่านนี้เข้าไปก็ทำให้ผมคิดหนักเพราะว่าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเป็นน้ำเนี่ยทำให้ทหารม้าเนี่ยจากที่วิ่งเร็วๆเนี่ยพอผ่านมันกลายเป็นช้าลงนะครับแล้วก็จุดตรงนี้ก็เป็นจุดเนินสูงนะครับเรียกว่าเนินสูงทั้งแนวครับก็เรียกว่าเป็นด่านที่ต่างฝ่ายอ่ะเหมาะที่จะตั้งรับทั้งคู่นะครับไม่เหมาะที่จะจู่โจมอันนี้ท่าทางคุณยูนิคุณ FFP จะทหารปืนมาไล่ยิงทหารม้าผมที่ยืนโดๆนะครับก็ตอนนี้ผมรู้ตัวหรือยังว่าจะโดนยิงหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมไม่ได้ถอยออกไปรู้ไหมตึกมาแล้วครับหันปืนความน่ากลัวเมื่อกี้นี่ครับถอยไป10ตัวอ้อหนีครับหนีครับดูครับฮะก็ยังไม่โดนนะครับอันนี้ผมเอากำลังพลกลับมาเพราะว่าโดนกดดันนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายเริ่มเคลื่อนทัพมาครับทหารดาบทหารปืนนะครับวิ่งมากดดันขอขั้นเวลานิดนึงนะครับผมเองก็ตัดใจเอาฐานนี้กลับแล้วเพราะว่าดูแล้วเนี่ยท่าทางจะไม่ค่อยเหมาะนะครับคือผมจำเป็นนะครับถ้าผมบุกเข้าตีคุณ FLP เนี่ยจะบุกข้างหน้าเนี่ยผมบุกไม่ได้นะครับผมต้องบุกขึ้นด้านข้างนะพยายามเอาขึ้นทหารขึ้นเนินนะครับคือถ้าเกิดผมจะบุกขึ้นตรงนี้เนี่ยรับรองเน่าครับเพราะว่าโหทั้งน้ำทั้งที่สูงและยังมีป่าส่วนทางด้านคุณ FLP เองเนี่ยก็คือผมไม่แน่ใจว่าเขาจะบุกผมมาคงยากนะเพราะว่าเกมที่แล้วเขาก็เล่นตั้งรับนะครับอันนี้ก็คือผมดึงทหารดาบกลับมาก่อนนะครับแล้วก็ดูเชิงนิดนึงนะแต่ผมไม่อยากให้อีกฝ่ายมายึดสิ่งก่อสร้างง่ายๆนะครับผมก็เริ่มทำการขยับกำลังพลมาทางด้านขวานะครับก็ผมก็ต้องหาจังหวะข้ามไปตีเขานะครับด้วยจังหวะอะไรเท่านั้นเองสาเหตุหนึ่งที่ผมจะข้ามไปก็คือผมต้องการข้ามไปโดยที่อยู่ในระนาบเดียวกันครับเพราะว่าทหารฝ่ายเขาเนี่ยมีทหารยิงระยะไกลเยอะนะครับแต่ว่าทหารผมเป็นระยะประชิดนะครับถ้าจะให้มาแลกธนูผมเนี่ยมีจำนวนน้อยกว่าผมสู้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่รู้เป็นการเอาครับอีกฝ่ายพยายามจะยึดผมเห็นช่องว่างก็พยายามจะเอาทหารม้าหอกเข้ามาตีทหารดาบตรงนี้นะครับแต่ว่าคุณ FLP นี่ก็ยังถือว่ามีประสบการณ์นะครับเอาทหารหอกเข้ามากันจังหวะที่ผมเห็นในช่องว่างครับผมก็เอาไปทำไปไล่ยิงต่อนะครับผมก็เห็นว่าอีกฝ่ายเคลื่อนหลบนะครับทหารดาบผมก็พยายามจะเข้าไปตีทหารหอกนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าก็ต้องดูกันต่อไปครับโอ้โหผมขยับหลบนะครับแต่ขณะที่ทหารอีกฝ่ายก็เอาแล้วครับโลดสวอตอย่างที่หันปืนวิ่งลงมาครับไม่รู้วิ่งลงมายิงอะไรผมนะครับแต่เขาเอาขึ้นกลับขึ้นไปแล้วเนี่ยเขากลัวครับเอาแล้วครับกลัวอาหารมาชาร์จเข้าไปเสริมเลยครับสภาพนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยดีในแง่ของผมเท่าไหร่ครับเพราะว่าเนี่ยแดงแฉะเลยนะครับแต่ว่าที่แดงเนี่ยจะเพราะว่าโดนอาหารปืนโดนกดดันหลอกด้านนะครับเอาแดงคู่นะครับเบาอาหารด่าทหารมาก็เรียกว่าตะลุมบอลกันตอนนี้ใครได้เปรียบครับทหารผมได้เปรียบนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยไม่เยอะครับเพราะก็ไม่ได้เปรียบโอ้โหทหารมาผมก็โดนอาหารหอกโอ้ยด้านล่างก็เปรียบเสียหายหลายแสนนะครับก็โอ้โหโดนทหารมาทหารปืนกดดันครับทหารยันผมไม่รอดนะครับหันปืนนี่ไปก็ยิงนะครับผมก็คงใจแล้วครับเคลื่อนทัพทั้งหมดไปทางขวาให้หมดเลยครับเพราะจะข้ามตรงนี้แหละทีนี้ตัวนี้ติดแรลลี่ขึ้นมาเนี่ยผมจำได้ในเกมนี่ผมไม่ได้คนขายนะครับคือไม่ทราบว่าทำไมในรีเพย์ออกมาเพี้ยนนะครับความจริงคนที่ใช้แรลลี่ก่อนเนี่ยเป็นคุณ FLP นะครับหลังจากบวกกันอยู่พักนึงผมเองก็จึงทหารกลับมาหรือเปล่าครับก็หายอยู่ที่ล้อเด่นทหารเขาค่อนข้างเสียเปรียบให้ทหารดาวผมอัดครับอาดาวเหลือ78ทหารดาวเขาเหลือ65นะครับสาเหตุก็เพราะว่าเนี่ยครับผมยึดสวอตโดโจได้นะมันเพิ่มทำให้ทหารดาวผมมันเก่งกว่าทหารดาวของคุณยูนิลอสนะครับคุณ FLP นะครับผมเอาทหารดูมากดดันแล้วครับเห็นว่าอีกฝ่ายนี่ครับที่ยังจะไม่เป็นระเบียบนะครับดูผมได้เปรียบครับไล่ยิงครับกำลังผมก็ตามมาผมกันพอมานะครับโดนสวอตที่เมื่อกี้อยู่ทางด้านโน้นก็มาทางนี้นะครับก็ทั้งสองกองก็ยังออกทางนี้เริ่มเหนื่อยครับเพราะว่าวิ่งมาไกลมาโอเคครับ
ธนูก็มายิงผมครับไล่ยิงผมเห็นห้องว่างก็เอาครับยาลิคาราวาไปทักทายธนูหน่อยสิฝ่ายก็ดิ้นถอยกลับไปครับผมก็เอายังไงดีครับกัดจังหวะกันอยู่นะครับทหารยาลิคาราวาผมก็เข้าตีครับแต่เห็นได้ว่ายังไงตอนนี้ผมก็ได้เปรียบนะครับทหารธนูเนี่ยถือว่าอ่อนปกปิดครับอยู่ที่สูงยังไงก็ยังดูยาลิคาราวาไม่ได้แต่ว่าวินนิ่งวินที่ถึงก็มีได้มีเสียนะครับพอทหารออกมาก็ดึงถอยกลับไปครับตอนนี้กำลังผลก็เดี๋ยวมาเริ่มข้ามนะครับปาโอโดนอีกแล้วครับทหารปืนที่ควรจริงๆครับได้ปืนยาลิของผมเนี่ยทหารม้าล่วงไปเยอะครับเอาดูไล่ด้านนี้นะครับถอยกลับไป